ทยอยนะมีฝนมีลมมีอย่างเข้ามาตั้งสุรินทร์นะท่านผู้ฟังหันจะโมเดียวกันโพสต์ลงเฟซบุ๊กมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายรู้สึกว่าลมจะแห้งพอสมควรปัดปึ้งบ้านหลายหลังพังทลายกันไปอันนี้ก็น่าหันใจพี่น้องชาวบ้านนะเมื่อถึงช่วงฤดูกาลฤดูมรสุมอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังอันไหนที่มันคอนอันไหนที่มันบาดแล้วบาดเซ็ตก็ทำเมื่อมันแล้วมันเซ็ตอันนี้อู้ถึงบ้านเนาะมุงบังอย่างให้เรียบร้อยขันน็อตขันยังให้มันแน่นมันยังให้มันดีมันงามเพื่อป้องกันการพัดของลมพายุที่มันจะเข้ามาหลังจากนี้ไปท่านผู้ฟังก็คิดว่าน่าจะเริ่มบานไทยกันแล้วเป็นช่วงฤดูการทำนาเป็นช่วงฤดูการหว่านกล้าปลูกกล้าแล้วก็มีเรื่องของการดำนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงฤดูการหนึ่งที่เฮาพบกันในหน้านี้ท่านผู้ฟังก็เป็นบรรยากาศของหน้าฝนอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะบึดฮ้อนบึดหนาวมันก็กำลังปรับตัวเก่าท่านผู้ฟังตังแม่เมาะเนี่ยก็เริ่มมีฝนลงมาแต่วันนี้ก็ตกมาน้อยนึงบ่พอเยอะนะก็โปรยปลายลงมาทีละเล็กละน้อยวันนี้ประมาณช่วงบ่ายโมงหนึ่งช่วงละแล้วก็ช่วงประมาณสัก3โมง4โมงเนี่ยเห็นอุตุนิยมวิทยามันบอกว่าก็จะมีฝน 50% นะก็คิดว่าน่าจะนับอยู่เพราะ 50% นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ทำเมื่อชุ่มชื่นนะหญ้าขึ้นนะมาท่านผู้ฟังนะหญ้าขึ้นช่วยกันนั้นลกหญ้าตัดหญ้าตามกระบวนการกันไปเนาะอันนี้อู้ถึงเรื่องฤดูกาลอู้ถึงเรื่องฝนฟ้าที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่มันเป็นไปในช่วงนี้ก็พี่น้องระมัดระวังนะในเรื่องของนั้นฝนฟ้าคะนองกระจายลมพายุที่อยู่ใกล้ห้องน้ำอยู่ใกล้ห้วยใกล้ดอยนะก็ต้องระมัดระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมนะน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทีนี้ท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ช่วงธรรมนูญชีวิตครั้งที่แล้วอาตมาภาพได้อู้ได้เอ่ยกันไปหลายเรื่องหลายราวนะบอกว่าจะเป็นเรื่องของนั้นเว้นชั่ว14ประการนะเว้นกรรมกิเลสนะ4เว้นอคติ4แล้วก็เว้นอบายมุข6นะประมาณนี้แล้วก็เป็นเรื่องของกฎเตรียมทุนชีวิต2ด้านอันแรกก็คือเลือกคนที่จะเสวนานะโหจักมิตรเทียมบอกว่าจะเป็นมิตรปอกลอกบอกว่าจะเป็นคนดีแต่อู้นะคนหัวประจบคนชวนชิบหายแล้วก็รู้จักมิตรแท้บ่ว่าจะเป็น มิตรอุปการคุณมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีใจฮักแล้วก็ขั้นจัดสรรชีวิตนะเรื่องของทรัพย์สินที่หามาได้คือเป็นส่วนอันแรกเนี่ยก็ขอให้ขยันมันทำการงานเก็บออมเหมือนกับพึ่งเก็บรวมน้ำหวานไว้นะเก็บรวมน้ำหวานไว้เก็บรวมเกสรไว้แล้วก็แบ่งสตังประมาณ3ส่วนแต่ส่วนที่2เนี่ยนักน้อยหนึ่งนะส่วนแรกเนี่ยเอาไว้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอามาดูแลคนเกี่ยวข้องเอามาทำความดีส่วนที่2จะให้ทำหน้าที่การงานประกอบกิจการอาชีพนะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยนักน้อยหนึ่งและส่วนที่3เนี่ยเอาไว้เก็บออมเป็นหลักประกันชีวิตอันนี้น่าจะน้อยลงตามสัดส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เป็นส่วนที่2เนี่ยนักน้อยหนึ่งนะฮะพูดถึงเรื่องของงานการรักษาความสัมพันธ์นะเรื่องของทิศ6เพราะว่าจะเป็นทิศที่1ทิศเบื้องหน้านะทิศเบื้องหน้าเนี่ยก็คือบุตรธิดาระวังบุตรธิดา
ธิดากับธิดาบุตรกับพ่อแม่นะทิศที่สองศิษย์กับอาจารย์อาจารย์กับศิษย์ทิศที่สามนี่เป็นสามีกับภรรยานะภรรยาสามีทิศที่สี่นี่เป็นเรื่องของมิตรสหายครับมิตรสหายทิศที่ห้านี่เป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างนะทิศที่หกนี่เป็นเรื่องของอันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากับชาวบ้านญาติโยมแล้วอู้เอ๋ยกันถึงเรื่องการเกื้อกูลกันในโดยประสานสังคมสังฆวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัตถจริยาสัมมานัตตานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมนี่อู้ถึงเรื่องของงานเกื้อกูลกันประสานสังคมเป็นแหมอันหนึ่งอู้ถึงเรื่องของ จุดหมาย3ขั้นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทิฏฐะธรรมิกัตถะขั้นที่มันอยู่กับต่างหันไม่ว่าจะเป็นสัมปรายิกัตถะขั้นเลยต่างหันแล้วก็ปรมัตถะขั้นสูงสุดก็อู้ถึงเรื่องของจุดหมาย3ด้านอัตถะปรมัตถะและอุพยัตถะอู้เอ่ยกันไปเรียบร้อยวันนี้ท่านผู้ฟังแหมอันหนึ่งขออภัยอู้ถึงเรื่องของชาวพุทธชั้นนำว่าจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเน้อมีศีลเน้อบ่ถือมงคลตื่นข่าว บ่แสวงหาทักขินายะบุคคลตั้งนอกศาสนานอกจากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็คือไปตานที่ไหนนอกจากกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพระพุทธศาสนานี้อู้ถึงเรื่องของการขนควายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยก็ย้ำนะอู้เอ่ยกันว่าพระพุทธศาสนานี้ก็มีองค์ประกอบ3อย่างเด้อมีศาสนธรรมมีศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนบุคคลศาสนธรรมนั้นหน้าที่ของเราที่พึงปฏิบัติต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่นะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราต่อศาสนธรรมศาสนบุคคลอันศาสนวัตถุมี2อย่างอันที่ได้แปลงบ่ได้สร้างก็เข้าไปแปลงไปสร้างนะก็ยกตัวอย่างอันที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนะตอนนี้กำลังแปลงกุฏิเรือนพักสามเณรเหลือกาตาสีอย่างเดียว แต่ว่ากาตาสีนี่แปลงน้อยหนึ่งเพราะว่าใช้สีปูนรอบก็คือใช้สีปูนเปื่อยใช้สีปูนเปื่อยมันจะบ่เปื้อนง่ายนะก็ประมาณสัก 90,000 กว่าบาทตอนนี้หาได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทละนะเหลือแหม 60,000 ท่านผู้ฟังนะเจอท่านผู้ฟังมาว่าไห้ห้อมหอมกันอันนี้สร้างนะสำหรับการสร้างคือการสร้างเนี่ยมันมีเทคนิคนะสร้างโดยระบบก็คือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์เรียบง่ายประหยัดประโยชน์อันนี้คือการสร้างส่วนที่สร้างแล้วมันลุมันปังไปนะก็เข้าไปซ่อมแซมศาสนวัตถุเนี่ยก็มี2 อย่างก็คือสร้างบนพื้นฐานของความเรียบง่ายประหยัดประโยชน์แล้วก็ ซ่อมแซมส่วนที่มันลุมันแหลวไปนะมันพังไปนะอันนี้เป็นศาสนาวัตถุต่อไปเป็นศาสนบุคคลคือพระสงฆ์องค์เนนเฮาก็อันแรกต้องอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4ก่อนอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็การรักษาโรคเน้นย้ำกันว่าบ่จำเป็นจะต้องเอาอันขวตานยาไปตานนะบ่จำเป็นต้องเอาขวตานยาไปตานไปอุปถัมภ์นะไปทรงเปิ้นไปรักษาพยาบาลอันตะเมินเนี่ยท่านผู้ฟังหันทุกเจ้าเท่าๆวัดต่างหลายนะวัดต่างหลายเนี่ยกับปากันขึ้นรถโดยสารนะบางคนก็กระโดกกระเดะเอาไม้เท้าไปตวยก็เป็นที่อินดูอ่ะนะเท่าแล้วไปหงยานะไปหาหมอไปปะเปื้อนที่กาดนะไปซื้อครัวก็ไปปะกันที่กาดแล้วก็หน้าอินดูอ่ะ4 3 4โจรนะไปห้องยากับไปกันเนี่ยกั
เท่าๆทั้งนั้น60 70 80อัพอ่ะแล้วไปกันกระโดกกระเดะเออก็เกิดในใจว่าเออตึงบ่มีไผมาฮับมาส่งบ่มีไผมาพอมากอยปัดยารักษาโรคเนี่ยท่านผู้ฟังบ่ใช่ว่าเฮาจะซื้อยามาทานอย่างเดียวแต่เฮาสามารถไปดูแลสุขภาพของพระนะเกื้อกูลให้เปิ้นได้ครบได้ฉันอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพลดลงนะลดลงนะหวานมันเค็มเนี่ยลดลงอย่างเงี้ยส่งเปิ้นไปตรวจสุขภาพไปดูไปแลถ้าไปผมได้ก็ถวายปัจจัยไปรักษาอันนี้คือยารักษาโรคนะแต่มันหนึ่งคือให้เปิ้นได้ศึกษาให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าห้ำเฮียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปเตอะเฮ้ยเปิ้นไปห้ำไปเฮียนโดยเฉพาะคณะพุทธนะอาตมาภาพนี่เฮียนคณะพุทธหรอทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทศึกษาศาสนาพระพุทธศาสนานะพอสมควรนะทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็ได้ความรู้ท่านผู้ฟังที่เอามาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็ย้อนความรู้หมดนี้นะแล้วก็เฮ้ยเปิ้นได้ปฏิบัติธรรมะตามนั้นท้ายที่สุดให้เปิ้นได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาออกอากาศทางสถานีวิทยุอย่างเงี้ยเอาธรรมะดีๆมาเล่ามาอู้มาเอ่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างกระทั่งได้เฮียนฮู้มาเนี่ยมันก็ยากที่จะอู้มันก็ยากที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องโมนี้นะอาจจะเป็นเรื่องมาเกี้ยมาเก้าอย่างกันไปอันนั้นก็แถมเรื่องนึงแต่ชัดๆนี่ก็คือเรื่องของธรรมะของพระพุทธศาสนาที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็เอามาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนี่คือศาสนาบุคคลเนาะอู้ฝากกับศรัทธาสาธุชนไว้นะเรื่องของศาสนาธรรมศาสนาวัตถุ แล้วก็ศาสนาบุคคลทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของคนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐสมาชิกในสังคมมนุษยชาติคือมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสัตว์พิเศษซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอื่นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษก็ได้แก่ศึกษาหรือว่าการศึกษาคือการเรียนรู้หรือว่าการฝึกฝนพัฒนาที่ฝึกศึกษาหรือพัฒนาแล้วซึ่งชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้รู้จักดำเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตัวเก่าแล้วก็ช่วยให้สังคมดำรงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดีมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟัง จะชื่อว่าฝึกศึกษาหรือว่าพัฒนาโดยเฉพาะละอ่อนเยาวชนเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ของมนุษยชาติพึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นต้นทุน7ประการที่ฮ้องว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามหรือว่ารุ่งอรุณของการศึกษาซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริงนะมีอยู่7ประการท่านผู้ฟังอันแรกคือกัลยาณมิตรตาคือมีกัลยาณมิตรแสวงหาแหล่งปัญญาแล้วก็แบบอย่างที่ดีอยู่ร่วมหรือว่าใกล้ชิดกัลยาณชนที่จะมีอิทธิพลชักนำชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาโดยเฉพาะให้เฮียนหูแล้วก็พัฒนาสื่อสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีศรัทธาที่จะดำเนินตามแบบอย่างที่มันดีแล้วก็หูจักใจปัจจัยภายนอกทั้งที่เป็นบุคคลเป็นหนังสือแล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้แล้วก็ความดีความงามเพื่อนำมาใช้ในชีวิตในการพัฒนาชีวิตการแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็การสร้างสรรค์การกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสัมมาทิฏฐิท่านผู้ฟังคนจะมีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ย จะต้องมีสองอย่างคือหนึ่งมีกัลยาณมิตรแล้วก็สองมีโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการนั้นเป็นเรื่องตั้งในคือเป็นเรื่องของเราการคิดกันโยนิโสมนสิการคือการคิดการพิจารณาด้วยตัวเก่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นข้อมูลจากภายนอกคือกัลยาณมิตรถ้าเราคบมิตรดีนะอย่างที่คนบักเก่าเพิ่นว่านะคบกับแห้งเป็นแห้งคบกับกาเป็นกามันเป็นอย่างนั้นโลกเราไปอยู่ในดินแดนในถิ่นฐานที่อยู่ที่มันเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่ที่ดีไปปะคนดีไปเฮียนฮู้คนดีเราก็จะได้ข้อมูลดีๆเอามาเฮ้ยโยนิโสมนสิการเนี่ย ซึ่งมันอยู่ในตัวเรานี่นะคบคิดพิจารณาคัดเลือกนะเฟ้นหาสิ่งที่มันดีเมื่อเรา ป้อนข้อมูลดีๆให้กับตัวเก่าอยู่ตลอดเวลากัลยาณมิตรคนนั้นคอยเตือนกัลยาณมิตรคนนี้เฮ้ยข้อมูลดีๆอย่างนี้กัลยาณมิตรคนนั้นยิบยื่นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเอามาโยนิโสมนสิการก็เกิดเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นนั้นพี่น้องว่าองค์ความรู้ในการแสวงหาความรู้เป็นญาณวิทยาในพระพุทธศาสนาการจะรู้ได้ ก็จะต้องอาศัย2 อย่างนี้คือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรนั้นเป็นภายนอกนะถ้าหากว่าบ่มีกัลยาณมิตรก็บ่สามารถจะโยนิโสมนสิการคนเดียวได้คนที่บ่มีกัลยาณมิตรเลยแล้วโยนิโสมนสิการคนเดียวเนี่ยคือคิดพิจารณาได้คนเดียวนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ บ่มีกัลยาณมิตร6 ปีแสวงหาค้นหาความรู้คนเดียวจนพอได้หาความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็เอามาบอกเราทีนี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกท่านผู้ฟังก็ จําเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรเนาะ พี่น้องเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรหรอกนะพี่นั้นบ้านเหนือบ้านใต้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะเชียงใหม่ลำปูนลำปางแต่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอน8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะเกื้อกูลกันปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าวางนี้ค งจะห่างกันน้อยนึงนะเพราะว่าอันโรคมาเบียดเบียนที่จริงกันนัดกันตั้งแต่วันที่30 เมษาละจะมาดำหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักจัดรายการวิทยุที่สถาบันธรรมภิวัตน์แต่ก็เป็นอันเลื่อนไปเพราะว่าโรคระบาดมันแพร่ระบาด มันแพร่ระบาดตอนนี้ ทางการก็กำลังรณรงค์เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคกันยังก็มีข้อมูลนะมีความเสียหายถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็เล็กน้อยสำหรับคนที่ฉีดนะนะก็ค่าไข่ลงทะเบียนแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเลื่อน เพราะยามันปอหรอเดี๋ยวรอสักกำหนึ่งมันคงจะดีขึ้นมาอันนี้อู้ถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐินะนะเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยจะต้องมีกัลยาณมิตรนะเป็นเบื้องแรกอันที่สองศีลสัมปทาคือทำศีลให้มันถึงพร้อมมีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตคือรู้จักระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรมกิจการแล้วก็สิ่งแวดล้อมเอื้อโอกาสแก่การพัฒนาชีวิตอย่างน้อยก็มีศีลขั้นพื้นฐานคือมีพฤติกรรมที่มันถูกต้องในความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างสังคมด้วยการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูลเบียดเบียนแล้วก็ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุด้วยการกินการใช้ปัจจัย4ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยในทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกื้อหนุนการศึกษาการสร้างสรรค์แล้วก็ระบบดุลยภาพสัมพันธ์ของธรรมชาติศีลสัมปทาท่านผู้ฟังทำให้ศีลถึงพร้อมศีลเนี่ย แปลว่าปกติแปลว่าขัดเกลาแปลว่าอบรมก็ได้ถ้าเอามีศีลปุ๊บ อย่างน้อยศีล 5แล้วก็ปริสุทธิ์ที่ศีล 4
ปาริสุทธิสินทรีย์นี่นะมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่บะเบียดเบียนต่อเก่าบะเบียดเบียนสังคมบะเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็ถึงวันนี้มันก็บ่มีศีลออกข่าวฆ่ามกปูนนี่วะนะออกข่าวฆ่ามกปูนเรื่องรถเรื่องลาเรื่องลักเรื่องขโมยเรื่องสัปะนะหลายเรื่องก็ย้อนบ่มีศีลเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทาท่านผู้ฟังแห่งอันหนึ่งนะคือฉันทะสัมปทาทำฉันทะให้มันถึงพร้อมคือมีจิตใจใฝ่หูใฝ่สร้างสรรค์คือความเป็นผู้มีพลังแห่งความใฝ่หูใฝ่ดีแล้วก็ใฝ่ธรรมใฝ่สร้างสรรค์ใฝ่สำฤทธิ์ใฝ่ความเป็นเลิศอยากจะช่วยทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนที่ประสบที่เกี่ยวข้องเข้าถึงภาวะที่มันดีงามบลองติดอยู่แค่คิดจะได้จะเอาแล้วก็ความสุขจากการเสพบริโภคแท้ที่ทำให้จมอยู่ใต้วังวนแห่งความมัวเมาการแย่งชิงแต่หัวจักใจอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยในการเรียนรู้ในการหาความสุข ในการศึกษาแล้วก็มีความสุขจากสิ่งที่ดีที่งามด้วยการใช้สมองแล้วก็มือในการสร้างสรรค์ฉันทะสัมปทานี้เป็นความสุขนะที่มันถึงพร้อมด้วยการใช้ปัจใจสี่ด้วยการใช้อินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปในทางที่มันสร้างสรรค์อินทรีย์เนี่ยมันมี หน้าที่ท่านผู้ฟังอยู่2 อย่างคือเสพแล้วก็ศึกษาถ้าใจกับการเสพจะมาคำนึงถึงว่ามันจะมีประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไรอย่างเอาลำเป็นต้นถ้าใจสื่อมันเป็นอย่างนั้นอ่ะสื่อมันออกมาอย่างนั้นคือเราได้เสพนะได้สัมผัสถึงวัน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 ละครอย่างต่างๆครับก็เสพสัมผัสไปอาตมาภาพนี้มาได้ดูทีวีมันนี่เป็น9ปี10ปีละนะเมินนานแล้วนะเพราะว่าบ่มีมาดูมาบอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างที่ดูถ้าพอแล้วก็มีการหนังละครตบๆติดๆแต่ก็มีข่าวนะฟังวิทยุเอาฟังช่วง7โมงเกินอย่างถึง8โมงคว้าข่าวมาคุยนี่หรอคว้าข่าวมาคุยก็ฟังช่วงนั้นเพราะว่าเปิ้นเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านมาวิเคราะห์แล้วฟังก็ฟังช่วงนั้นช่วงเดียวแต่ช่วงอื่นนี่ก็มีเพลงมีโฆษณาอย่างก็บอกฟังนะอันนี้คือการใจอินทรีย์เพื่อการเสพถ้าใจอินทรีย์เพื่อการศึกษามันจะนำไปสู่การพัฒนาบอกว่ามันบ่น่าฟังมันบ่ม่วนนะแต่ก็อยากจะฟังนะอยากฟังอยากเรียนรู้มันบ่น่าดูนะแต่ก็ดูเพื่อเรียนรู้มันว่าดีบ่งามนะก็เอาเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการเรียนรู้มาเอาความม่วนบ่ม่วนมาเป็นตัวตั้งแต่เอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งนะนี่คือฉันทะสัมปทานะคนสร้างสรรค์คนที่ใช้ชีวิตกับการเสพจะเป็นคนที่ใฝ่เสพคนที่ใช้ชีวิตกับการสร้างสรรค์จะเป็นคนใฝ่สร้างสรรค์ใฝ่เสพนี้เป็นคนประเภทใจเสาะเปราะบางท่านผู้ฟังเป็นคนใจเสาะเปราะบางเป็นคนที่อยากจะอยู่ในสังคมที่มันพร้อมมันดีมันงามแต่ถ้าบ่พร้อมบ่ดีบ่งามจะบ่ค่อยมีความสุขเช่นเข้าไปในวัดหันวัด6นะขยะเบอะเบอเบิ้นเบอเอานะตกเหี้ยหายาหยาดก็จะเริ่มตกละแต่ก็บ่เก็บบ่สร้างสรรค์อะไรอย่างนะโอ้วัดนี่ยังมา6มาเหี้ยเบอะเบอเบิ้นเบอเข้าห้องน้ำซ้ำปดตกหกขนาดอย่างมาเหี้ยมาหกมาอย่างแต่ว่าเนาะก็เป็นตุกละนะบ่ม่วนใจบ่สบายใจเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจสำหรับคนที่ใจอินทรีย์ในการศึกษาเนี่ยเพื่อนจะพัฒนาลงเข้ามาวัดหันวัดหกเหี้ยก็เก็บเที่ยว
หน้าขยะตกขั้นกับเก็บใส่ถังขยะห้องน้ำหกกับล่างเนี่ยมันต่างกันนะความสุขของคนสองคนนายกใช้ชีวิตในการเสพนายขอใช้ชีวิตในการสร้างสรรค์ในการพัฒนากับปะในเหี้ยนายเก็บหั่นนะแต่นะนายกนี่บ่เก็บแต่กระจมว่ามันสกปรกมันบ่สะอาดนะอันนี้คือฉันทะสัมปทานะทีนี้อัตตะสัมปทาท่านผู้ฟังทำตนให้ถึงพร้อมเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้คือระลึกอยู่เสมอถึงความเจริญแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็ต้องฝึกซึ่งเมื่อฝึกแล้วจะประเสริฐสูงสุดแล้วก็ตั้งใจฝึกตนจนมองเห็นความยากลำบากอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเป็นดุจเวทีที่ทดสอบแล้วก็พัฒนาสติปัญญาความสามารถมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปจนเต็มสุดแห่งศักยภาพด้วยการพัฒนาที่พร้อมทุกด้านทั้งพฤติกรรมจิตแล้วก็ปัญญาอัตตสัมปทาเนี่ยเป็นเรื่องของการทำตนให้ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมที่มันดีงามถึงพร้อมด้วยจิตใจที่มันดีงามถึงพร้อมด้วยปัญญาที่มันดีงามแต่จะถึงพร้อมด้วย3อย่างเนี่ยต้องฝึกนะไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเครื่องมือฝึกพฤติกรรมทุกท่านผู้ฟังถ้าเราปฏิบัติศีลเราถือศีลพฤติกรรมเราก็จะดีจะงามไปตัวนะสมาธิเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจถ้าเราทำสมาธิบ่อยๆจิตใจเขาก็จะดีจะงามไปตัวมีแต่เรื่องของกุศลผลบุญก็แต่เรื่องกุศลผลบุญนะแล้วก็ปัญญานี่เป็นเครื่องฝึกกำกึดฝึกปัญญานะถ้าปฏิบัติ เรื่องของงานปัญญาบ่อยๆศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจธรรมชาติเอาตั้งแต่เรื่องของเบื้องต้นเนาะธรรมชาติเบื้องต้นของมนุษย์รู้สัพพวิชาต่างๆรู้ศาสตร์ลักษณ์ต่างๆก็รวมไปถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นอนิจจังมันบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนมาสามารถบังคับบัญชาได้ปัญญานี้มันก็จะเป็นเครื่องฝึกกำกึดของเฮาให้กึดดีกึดงามกึดเข้าใจธรรมชาติรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติหันในสิ่งที่มันเป็นบ่ใช่หันในสิ่งที่เฮาอยากให้มันเป็นถึงวันนี้เฮาหันน่ะอยากจะให้มันเป็นแต่ถ้ามันเป็นก็ดีแต่ถ้ามันบ่เป็นก็ทุกข์แต่ถ้าว่าหันตามธรรมชาติของมันว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราก็จะบรรทุกละเราเข้าใจมันนะเราปรับตัวปรับตนไปตามมันนะอันนี้คืออัตตสัมปทาท่านผู้ฟังแต่มันหนึ่งท่านผู้ฟังคือทิฏฐิสัมปทาคือทำทิฏฐิให้ถึงพร้อมคือถือลักเหตุปัจจัยมองอย่างไรอย่างเนี้ยตามเหตุตามผลคือตั้งอยู่ในลักความคิดความเชื่อถือที่ดีที่งามมีเหตุผลอย่างน้อยก็ถือลักเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การพิจารณาไตรตรองสืบสวนค้นคว้าเป็นทางเจริญของปัญญาแล้วก็เชื่อการกระทำว่าเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดที่บันดาลชะตากรรมนะการกระทำของเราเนี่ยนะเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดที่บันดาลชะตากับบัจเจผีใจสางบัจเจเตวบุตรเทวดาพระเจ้าเทพพรมยมยักษ์อะไรอย่างสักอย่างอ่ะที่ดีบ่ดีเนี่ยย้อนชีวิตเฮานี้เนาะกับทั้งมีพฤติกรรมแล้วก็จิตใจที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลแม้จะใฝ่ธรรมเมื่อมันสำเร็จแล้วก็ดีงามสูงสุดก็รู้เท่าทันความเปลี่ยนไปได้ภายในขอบเขตของเหตุปัจจัยที่มีแล้วก็ทำถึงสำเร็จก็เบลืองลอยถึงพลาดก็บ่หงอยงง
ดำรงชีวิตผ่องใสเป็นอิสระได้บ่วู่วามโวยวายเอาแต่ใจตัวเก่าตลอดจนบ่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความตื่นข่าวและค่านิยมนะที่มันฟูเฟ้อเห่อเหิมกันในวันนี้นี่คือทิฏฐิสัมปทาท่านผู้ฟังแต่ที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวคือพอมีเทพพระเจ้าองค์ใดจะวิเศษสูงสุดไปกว่าการกระทำของเฮาและท่านผู้ฟังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวกรรมกรรมนี้เนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มันมีความหมายนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งเหตุผลว่าที่มันสำเร็จขึ้นมากับย้อนเฮาเนี่ยที่มันดีมันงามกับย้อนเฮาเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าพรมยมยักษ์ที่ไหนตั้งใดไม่ใช่ผีสางเทวดาองค์ไหนมาโดนบันดาลให้มันเป็นอย่างนี้ย้อนเฮาทำย้อนเฮาตั้งใจถ้าเฮาถือลักของเหตุผลอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันบ่นำไปสู่การไปเสาะหาเทพเจ้าไปเสาะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆในโลกหนึ่งวันนี้มันไปเสาะหรอวึดไอ้ไข่วะนะไอ้ไข่ขยมวัดนะไอ้ไข่วึดตุ๊กตาลูกเทพวะวึดชูชกวะวึดนั่นวึดนี่ไหลแห่กันไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนมันมีโดยเปิ้นจุอะนะปั่นกระแสมาเบิร์ดนั้นจตุคามรามเทพเบอร์เดียวนี้เฮียเบอร์เฮียเบอร์ลำเดียวเนี่ยนะจตุคามรามเทพเนี่ยเดียวสักกรรมนึงไอ้ไข่ก็จะเฮียเบอร์เฮียเบอร์ละอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสที่เปิ้นปั่นการตลาดขึ้นมาแต่ถ้าเฮามองว่าความสำเร็จของเฮามันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงเฮาเฮาก็จะทุ่มเทฝึกฝนพัฒนาฝีมือทักษะที่เฮามีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นหรอมาต้องไปมัวอ้อนวอนวิงวอนขอร้องเทพเจ้าผีสางนางไม้องค์ใดแต่ถึงวันนี้เกิ่งๆนะเกิ่งต่อเกิ่งไม่ใช่เกิ่งต่อเกิ่งนะ 70% ต่อ 30% 70% นี้เอาทั้งผีสางเทวดาพุทโธนะที่มันโดนบันดาลที่มันอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแต่ 30% นี้เอาตัวเก่านี้เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นนั่นผู้ฟังเรื่องของอันทิฏฐิสัมปทาก็คือเรื่องของดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมนะสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวเห็นมาหนึ่งท่านผู้ฟังคืออัปปมาทสัมปทาอัปปมาทสัมปทานี่คือทำความบัพปมาทให้มันถึงพร้อมตั้งตนอยู่ในความบัพปมาทนะคือมีจิตสำนึกในความบ่เที่ยงมองหันตะนักถึงความบ่คงที่บ่คงทนแล้วก็บ่คงตัวทั้งชีวิตแล้วก็สิ่งทั้งหลายรอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกตามกาลเวลาทําให้นิ่งนอนใจอยู่บ่ได้แล้วก็มองเห็นคุณค่าความสําคัญของกาลเวลาแล้วก็กระตือรือร้นขวนขวายเร่งศึกษาป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วก็เสริมสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญงอกงามโดยใช้เวลาทั้งคืนทั้งวันที่ผ่านไปให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดอัตตสัมปทาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใช้เวลานะว่าเอ๊วันคืนนี่เฮาเนี่ยอย่างกันอยู่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานก่อนมุ่งตรงไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสก่อนนะแล้วก็มองเห็นปัจจัยความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลายก่อนมันก็ตึงแต่อย่างที่เพิ่นว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็วันเวลานี่มันเร็วอ่ะนะวันหนึ่งผ่านไป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 เป็นเดือนหนึ่งเป็นติดหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเป็นปีหนึ่งก็อาตมาภาพมาสร้างที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิวัตรเนี่ยตอนนี้เก้าปีแล้วเนี่ยเข้ามาปีที่เก้าแล้วนะเข้ามาปีที่เก้าจากบ่มีอย่างเลยก็เริ่มแปลงเริ่มทำเริ่มสร้างเป็นกิจลักษณะเป็นยะเป็นอย่างมาถึงวันนี้เร็วเหมือนกับตะวาเนี่ยเหมือนกับเพิ่งทำใหม่ๆนะเหมือนกับเริ่มทำใหม่ๆนะมันเร็ว
นี่คือวันเวลาบัดนั้นยังก็ขึ้นเดือนใหม่เดือนมิถุนามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเดือนที่6เหลือ6เดือนก็จะปีใหม่แล้วนะท่านผู้ฟังเหลือ6เดือนก็จะปีใหม่แล้วนะตอนนี้มา6เดือนแล้วอันนี้มันเร็วความเสื่อมสลายมันเร็วและเมื่อความเสื่อมสลายมันเร็วเนี่ยเฮามัวเนี่ยไอ้ยังกันอยู่นะเฮาได้สร้างสรรค์ได้ทําในสิ่งที่ควรทําก่อนได้ทําวันนี้เพื่อวันพรุ่งที่ดีก่อนมันเป็นเรื่องที่น่ากึดนะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่ากึดเนาะอันนี้คืออัปปมาทสัมปทาทําความบัพประมาทให้มันถึงพร้อมความบัพประมาทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้เป็นมรดกธรรมก่อนตายเนี่ยท่านผู้ฟังกรรมอู้ท้ายสุดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกับคนกรรมสั่งเสียเนาะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงใช้ชีวิตด้วยความบ่ประมาทเถิดด้วยความบ่ประมาทเถิดกระทั่งวันนี้เขาก็ลงมัวเมาบ่ประมาทกันน้อยนึงเนาะเพราะนั้นเร่งทำความเพียรเมื่อเอาหันความเสื่อมสลายไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะเวลาเขาเหลือเวลาแห่งเท่าใดอายุปั่นอีแล้วเหลือเวลามันนักแล้วก็เอาไว้ไปนะหมายความว่าทำความดีเนี่ยไปใช้ในภพหน้าจัดนะคนเฒ่าคนแก่นะเวลาเพื่อนมาทำบุญเพื่อนก็บอกว่าทำไว้ไปหน้าเพื่ออุทิศนะฮือกับตัวเก่าเนี่ยไปตั้งหน้าเพื่อเกิดมาจะได้มีกินมีใช้ณวันนี้นะทำความดีกินตานอย่างทำบุญไว้เอาไปหน้าหมดคนอายุนักเพิ่งก็อย่าทำแบบนั้นนี่คือความแบบประมาทที่สำคัญไปเอาไว้ไปหน้านี่มันเป็นเรื่องอนาคตแต่ในปัจจุบันเนี่ยเฮาหายใจเข้าออกพยายามภาวนาท่านผู้ฟังทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาเข้าหาศีลหาธรรมเรียนโหธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่ถือว่าใช้ชีวิตบ่ประมาทนะแต่ถ้าคนที่เอาธรรมะเลยเนี่ยอยู่กับธรรมกินน้ำพริกดำกับข้าวอยู่กับขี้เหล้ากินเหล้ากับข้าวทั้งวันนี่นะอันนี้เนี่ยประมาทแน่นอนในชีวิตนะแต่บางคนก็หลงบาวัดเอาวาเอาพิธีกรรมเอาศาสนาพิธีแต่บ่เอาเรื่องของการปฏิบัติธรรมบ่เอาเรื่องของการศึกษาธรรมบ่ค่อยฟังธรรมอันนี้เป็นเรื่องเสื่อมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเร่งศึกษาธรรมเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเฮาที่มันชื่อว่าบ่ประมาทกับชีวิตแห่งกินแห่งตานเวลาเปิ้นมีกินมีตานที่ไหนก็ไปทำทรัพย์สินเนี่ยให้เป็นอริยทรัพย์นะทำทรัพย์สินเนี่ยเฮือเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยเมินมานานก็หายไปหรอกไปโอกาปันแม่คนหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าทรัพย์สินเงินทองนักหนาจารีหมู่นี้นะเดี๋ยวสักว่างนึงมันก็เสื่อมสลายไปมันก็เป็นของคนอื่นไปแต่ว่าถ้าเฮาแปลงทรัพย์เหล่านี้เฮือเป็นอริยทรัพย์เฮอมันเป็นบุญมันอยู่กับเฮาลูกหายลักไปบ่ได้ตานนะตานกินตานไปมีอย่างกับตานไปแบ่งไปเกื้อกูลไปนะฮือกับคนทั้งหลายทั้งปวงไปนี่ทำทรัพย์ที่มีอยู่ฮือมันเป็นอริยทรัพย์นะก็อัปปมาทสัมปทาเนาะแห่มันหนึ่งท่านผู้ฟังท้ายที่สุดก็คืออันที่7โยนิโสมนสิการะสัมปทาคือทำโยนิโสมนสิการให้มันถึงพร้อมคือฉลาดคิดแยบคายคือได้ประโยชน์และความจริงคือหูจักคิดหูจักพิจารณามองเป็นคิดเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไปในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยโดยใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนสืบสวนค้นหาวิเคราะห์วิจัยไม่ว่าจะเป็นเพื่อหื้อหาความจริงหรือเพื่อหื้อเห็นแจ้งในแง่ตาแง่ด้านที่มันจะเป็นใช้ประโยชน์นะกับทั้งสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดทำดำเนินการต่างๆให้มันสำเร็จไปด้วยวิธีการแห่งปัญญา
ที่จะทำให้เปิ่งตัวเก่าแล้วก็เป็นที่เปิ่งของคนอื่นได้ใจปัญญาโยนิโสมนสิการหูเข้าใจวางแผนคิดวิเคราะห์นะอันนี้เป็นโยนิโสมนสิการสัมปทาเจ็ดอย่างท่านผู้ฟังนะอันคนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐสมาชิกในสังคมมนุษยชาติจะต้องถึงพร้อมไปด้วยธรรมเจ็ดอย่างนี้คือ1กัลยาณมิตรตาอันที่2ศีลสัมปทาอันที่3ฉันทะสัมปทาอันที่4คืออัตตะสัมปทาอันที่5คือทิฏฐิสัมปทาอันที่6คืออัปปมาทสัมปทาอันที่7คือโยนิโสมนสิการะปัพพะ7อย่าง7ประการนี้ท่านผู้ฟังถ้าเรามี7อย่าง7ประการนี้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองแน่นอนทีนี้คนสมบูรณ์แบบสมาชิกแบบอย่างของมนุษยชาติท่านผู้ฟังมันก็มีอยู่ประมาณ7ประการเหมือนกันนะคนสมบูรณ์แบบหรือว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติซึ่งห้องได้ว่าเป็นคนเต็มคนนะเป็นคนเต็มคนผู้สามารถทำหมู่ชนและก็สังคมเนี้ยไปสู่สันติสุขและก็ความสวัสดีมีธรรมหรือว่าคุณสมบัติ7ประการดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังอันแรกธรรมมัจยุตาคือหูจักลักหูลักแล้วก็หูเหตุธรรมมัจยุตาเนี่ยนะคือหูลักแล้วก็หูเหตุหูจักลักแล้วก็หูจักเหตุคือหูลักการแล้วก็กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายอันนี้มันเป็นลักการอย่างนี้อันนี้มันมีกฎเกณฑ์อย่างนี้นะที่ตัวเก่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติยึดหน้าที่แล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆหูเข้าใจสิ่งที่ตัวเก่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผลเช่นหูว่าตำแหน่งฐานะอาชีพงานของตัวเก่าเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเป็นอย่างไรมีอันยังเป็นลักการจะต้องทำอันยังอย่างใดจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสำเร็จที่จะเป็นไปตามหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนั้นๆดังนั้นตลอดจนถึงขั้นสูงสุดก็คือหูทันกฎเกณฑ์ธรรมดาหรือความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติต่อโลกแล้วก็ชีวิตอย่างถูกต้องมีจิตเป็นอิสระบัตรกเป็นทาสของโลกแล้วก็ชีวิตนะธรรมมัจยุตาเนี่ยคือหูจักตัวเก่าหูจักตำแหน่งหน้าที่การงานว่าควรเนี่ยอย่างบะเนี่ยอย่างเข้าใจในเหตุผลหลักการอย่างต่างๆอันนี้อันแรกอันที่สองก็คือหูเข้าใจภาวะของธรรมชาติว่า1มีการเกิดขึ้นเนอ 2มีการตั้งอยู่เนอ 3มีการดับไปเนอเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเป็นอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เนอนี่เป็นธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของโลกกฎเกณฑ์ของชีวิตนี่คือธรรมมัจยุตาท่านผู้ฟังหูจักลักแล้วก็หูจักเหตุนะแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังคืออัตถัญญุตาคือหูความมุ่งหมายแล้วก็หูจักผลหูจักความมุ่งหมาย แล้วก็หูจักผลคือหูความหมายแล้วก็ความมุ่งหมายของหลักการที่ตัวเก่าปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจที่ตัวเก่าจะกระทำหูว่าที่ตัวเก่าทำอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างนั้นเนี่ยเพื่อประสงค์ประโยชน์อันหยังหรือควรจะได้บรรลุถึงประโยชน์อันหยังที่เพื่อมีหน้าที่ตำแหน่งฐานะการงานอย่างนั้นอย่างนั้นเขากำหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอันหยังกิจการที่ตัวเก่าทำอยู่ขณะนี้
เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอันยังห้องเป็นผลดีหรือว่าผลเสียดังนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือหู้ความหมายของคติธรรมดาแล้วก็ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้ของชีวิตนะอันนี้เป็นเรื่องของการหู้ตัวเก่าหู้ตัวเก่าว่าเป้าหมายคืออะไรยังถ้าเฮาเนี่ยนี้แล้วเป้าหมายคืออะไรยังเฮาทำอันนี้แล้วเป้าหมายคืออะไรยังหู้ก่อนทำหู้ถึงจุดหมายปลายทางของการทำหู้อย่างนี้มันดีอย่างไรท่านผู้ฟังก็เพื่อให้เฮามีกำลังใจในการทำนะหู้จุดเริ่มต้นแล้วก็หู้จุดจบของสิ่งที่ทำทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรยังเนี่ยเพื่ออะไรยังนะถ้าหู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเฮาก็จะมั่นใจในสิ่งที่เฮาทำก็อย่างเฮาทำบุญนี่ก็เอาตาเนี่ยเพื่ออะไรยังก็เพื่อความสุขของเฮาเพื่อเสียสละความโลภออกจากตัวเก่าโอ้กับนี้เฮาก็ทำไปเปิ่นไปเหนือไปใต้นะไปวัดเหนือวัดใต้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เฮาก็ไปกันนะไปทำไปกินไปตานไปเกื้อกูลหนุนเนื่องกันนะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะท่านผู้ฟังนะที่มันจะทำให้เฮาเนี่ยเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นอัตถัญญุตตาแหมอันนึงท่านผู้ฟังอัตตัญญุตตาอัตตัญญุตตาก็คือหูตนหูตัวเก่าคือหูตามเป็นจริงว่าตัวเฮานั้นว่าโดยฐานะภาวะกำลังความรู้ความถนัดความสามารถแล้วก็คุณธรรมเป็นต้นเนี่ยบัดนี้เท่าใดเป็นอย่างใดแล้วพุทธและประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วก็ทำการต่างๆให้สอดคล้องถูกจุดที่มันสำเร็จผลตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตัวเก่าให้มันเจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปคือหู้จักตัวจักตนท่านผู้ฟังว่าตัวเก่าเนี่ยมีกำลังอย่างใดมีฐานะอย่างใดถนัดอะไรอย่างบ่ถนัดอะไรอย่างชอบอะไรอย่างบ่ชอบอะไรอย่างหู้คิงหู้คิงหู้ตัวเก่าเนี่ยเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ตามกติกานี่มันถูกต้องดีงามหู้กำลังตัวเก่าหรอว่าเฮาเนี่ยได้บ่ได้ว่าเฮาเป็นอะหยังบ่เป็นอะหยังนี่คืออัตตัญญุตานะแหมมานึ่งท่านผู้ฟัง ขออภัยท่านผู้ฟังเดี๋ยวจิบน้ำชาคำก่อน ขอแห้งเนาะแหมอันนึงคือมัตตัญญุตามัตตัญญุตานี้ก็คือหู้จักประมาณหู้จักประมาณคือหู้จักพอดีเช่นหู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์หู้จักความพอเหมาะพอดีในการอู้การปฏิบัติกิจแล้วก็การทำการต่างๆตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับการสนุกสนานลื่นเริงทั้งหลายทำทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพื่อผลดีแท้จริงที่พึงต้องการโดยบ่ใช่เพียงเพื่อหันแก่ความพอใจชอบใจหรือว่าเอาแต่ใจตัวเก่าแต่ทำตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีตามที่มองเห็นด้วยปัญญาอันมัตตัญญุตาเนี่ยคือรู้จักพอประมาณพอประมาณในการกินพอประมาณในการใช้พอประมาณในการหานะถ้าเฮาบ่รู้จักพอเนี่ยท่านผู้ฟังเท่าใดมันก็ถึงบ่เต็มนะความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในมิได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนี่คือหู้จักประมาณหู้จักพอดีไอ้อย่างที่มันเกินไปเนี่ยมันตึงบ่เหมาะไอ้อย่างที่น้อยไปมันก็ตึงบ่งามนะมันพอดีพอดีมันอยู่ในปานท้องว่าเขตของความพอดีอ่ะมอกเนี้ยมอกเหมาะนะถ้านักล้ำไปกับบดีน้อยล้ำไปกับบางงามนะมอกพอดีนี่คือรู้จักประมาณคือรู้จักพอดีให้มันพอดีให้มันพอเหมาะพอเหมาะ
การประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนกันอู้นักไปก็ดีนะอู้น้อยไปก็ดีเอาปอกปะเมาะหมอกอันคือเตืองหากรรมเนี่ยกะกินนักล้ำไปก็ดีนะเอาหมอกปะเมาะนี่คือมัตตัญญุตานะโหจักประมาณแห่มันหนึ่งครับโบฟังกาลัญญุตาหูจักการคือหูจักการเวลาอันเหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาที่พึงใจในการประกอบกิจทำหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นหูว่าเวลาไหนควรจะแยะอันยังอย่างใดแล้วก็ทำให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอกับเวลาให้เหมาะกับเวลาให้ถูกเวลาตลอดจนหูจักกะเวลาแล้วก็วางแผนในการใช้เวลาอย่างได้ผลนั้นเรื่องเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะนัดคนไทยเราเพิ่นว่านะนัด 8:00 นเด้อเนี่ยมา 8:00 นเกินมา 9:00 นเนี่ยหูจักการเวลาอันยังสำคัญบ่สำคัญนะเรื่องของเวลานี่เรื่องสำคัญท่านผู้ฟังอาตมาภาพนี้ใส่ใจก็เรื่องเวลานะนะถ้านัดอย่างยังไรอย่างงานตึงวันเนี้ย7โมงไม่เจ้าเนี่ยจะต้องออกไปเตียวละเกินชั่วโมงเตียวตึงวันนะ7โมงไม่เจ้านี่นะออกไปเตียวขึ้นเตียวลงจะตั้งแต่วัดเนี้ยไปจนถึงหน้าวัดถนนออกนอกวัดไปถนนใหญ่ปะก็ประมาณ 2-300 เมตรนี่กะนะประมาณนั้นเตียวไปเตียวมาหรอได้ประมาณสัก2กิโลเนี่ยกะได้ประมาณสัก2กิโลเกินชั่วโมงกันพอดีกลับขึ้นมาก็เหงื่อออกนะนั้นหู้จักเวลานี่มันดีท่านผู้ฟังใครมาต้องรอไผนับ8โมงเนอมาพร้อมครึบนะอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของการหู้จักเวลาคนบ่หู้จักเวลาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ระบบเสีย ทำให้ระบบเสียนัดมาเป็นนัดที่ฮันเนอร์เวลาต่ออันเนอร์อย่ามาเป็นเวลานี่นะมันจะทำให้ระบบเสียมันจะทำให้หมู่คณะเสียเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรู้จักเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเขาจะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มันนักถ้าเขาใส่ใจกับเรื่องนี้กาลัญญุตานะเขาจะกันเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปตัวเนาะแห่มันหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือปริสัญญุตาคือหูจักชุมชนคือหูจักถิ่นหูจักที่ชุมนุมแล้วก็ชุมชนหูจักการอันควรต้องทำกิริยาอย่างนี้ควรต้องอู้อย่างนี้ชุมชนนี่มีระเบียบวินัยอย่างนี้มีวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้มีความต้องการแบบนี้ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควรรับใจควรบำเพ็ญประโยชน์เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างความต้องการเพิ่นอย่างอี้โลเพิ่นต้องการเสื้อผ้าก็เอาเสื้อผ้าไปเฮ้อนะโอ้วัฒนธรรมประเพณีเพิ่นมีอย่างอี้เพิ่นบ่เฮ้อยะอย่างนี้เพราะว่าผิดธรรมเนียมเอากับบ่ทำนี่คือการเฮียนหูบริบทชุมชนท่านผู้ฟังก็ชุมชนมันหลากหลายทั่วประเทศอ่ะหมู่จักกี้หมู่บ้านเป็นหมื่นเป็นแสนหมู่บ้านบ่นกะนะ70กว่าจังหวัดเนี่ยเฮาฮู้จักชุมชนนี้เป็นอย่างอีชุมชนนี้เป็นอย่างอีเวลาเฮาไปอยู่ไปอาศัยเฮาก็จะประพฤติตัวประพฤติตนให้ถูกตามถูกต้องตามระเบียบของชุมชนตามวัฒนธรรมตามประเพณีของชุมชนนะเขาจะสงเคราะห์เปิ้นก็ถูกตามที่เปิ้นต้องการเขาจะรับใจก็เหมาะสมกับสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยนะฮะงานสุดท้ายท่านผู้ฟังคือบุคคลสัญญุตารู้จักบุคคลคือรู้จักแล้วก็เข้าใจถึงความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัยความสามารถแล้วก็คุณธรรมเป็นต้นใครยิ่งหรือว่าย่อนอย่างใดแล้วก็โหจักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆด้วยดีว่าจะควรคบหรือไม่
ได้คติอหยังจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะใจจะยกย่องจะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอบรมอย่างใดถึงจะได้ผลก็คือรู้จักคน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 นี้ว่าเป็นอย่างนี้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นนะจับถ้ารู้จักคนเนี่ยมันก็จะสามารถจับคนมาชนกับงานจับคนมาชนกับงานได้ถ้าบ่ฮู้จักคนเนี่ยมันก็บ่ฮู้อย่างเป็นอย่างนะว่าใครเป็นอย่างต้องการอย่างความสามารถความถนัดความการทำงานคนนี้มีประสิทธิภาพคนนี้มีประสิทธิภาพคนนี้ควรใช้งานใหญ่ได้คนนี้มาสามารถใช้งานใหญ่ได้นะก็เป็นอย่างกันเมื่อฮู้จักคนแล้วก็จับคนมาชนกับงานทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นยะเป็นอย่างกันนี่คือบุคละสัญญุตาอันธรรมะ7ข้อนี้ฮ้องว่าสัปปุริสธรรมท่านผู้ฟังแปลว่าธรรมของสัปปุริสชนคือคนดีหรือว่าคนที่แท้ซึ่งมีคุณสมบัติของความเป็นคนที่มันสมบูรณ์มีอยู่7อย่างนะบอกว่าจะเป็นเรื่องของธรรมยุตตาหู้จักลักแล้วก็หู้จักเหตุบอกว่าจะเป็นอัตถัญยุตตาคือหู้จักความมุ่งหมายแล้วก็หู้จักผลบอกว่าจะเป็นอัตถัญยุตตาหู้จักตัวเก่านะมัตตัญยุตตาหู้จักประมาณนะอย่างที่เฮาเคยได้ยินอ่ะโภชเนมัตตัญยุตตารู้จักประมาณการในการบริโภคบ่เฮอมันนักล้ําไปบ่เฮอมันน้อยล้ําไปอย่างเงี้ยเนาะแต่มันนึงคือกาลัญญุตาฮู้จักการควรเนี่ยอะหยังบ่เนี่ยอะหยังเวลานี้อย่างอีเวลานั้นน่ะเรียกคือมันตรงเวลาอย่างนี้เป็นต้นปริสัญญุตาคือฮู้จักชุมชนว่าชุมชนนี้เป็นเนี่ยอย่างอีเพิ่นทํากันอย่างนี้เฮาก็ควรปฏิบัติตามปรับตัวเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็บุคละสัญญตาคือรู้จักบุคคลคนนี้สมองตื้อน้อยนึงเอาไปใช้งานแห่งงานโอ้คนนี้ลวกแหลมคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้ขี้โคตรเนอะคนนี้ขี้ข้านเนอะรู้จักประมาณคนนั้นคนนี้ก็จัดสรรงานตามนั้นนี่คือสัปปุริสธรรมธรรมของสัปปุริสชนคือคนดีหรือว่าคนดีที่แท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเป็นคนที่มันสมบูรณ์เอาสองอย่างนะท่านผู้ฟังเนาะบอกว่าคนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐก็มีกัลยาณมิตรตาคือมีกัลยาณมิตรมีศีลสัมปทาทำศีลให้มันถึงพร้อมฉันทะสัมปทาทำฉันทะให้ถึงพร้อมอัตตะสัมปทาทำตนให้มันถึงพร้อมนะทิฏฐิสัมปทาคือทำทิฏฐิให้มันถึงพร้อมอัปปมาทสัมปทาคือทำความบัพปมาทให้มันถึงพร้อมแล้วก็โยนิโสมนสิการะสัมปทาทำโยนิโสมนสิการให้มันถึงพร้อมรวมไปจนถึงคนสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นธรรมมัจจุตาโหจักลักโหจักเหตุอัตถัญญุตาโหจักความมุ่งหมายแล้วก็โหจักผลอัตตัญญุตาหู้จักตัวเก่าอัมมัตตัญญุตาหู้จักประมาณกาลัญญุตาหู้จักการปุริสัญญุตาหู้จักชุมชนแล้วก็บุคละสัญญุตาหู้จักบุคคลนะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของคนมีศีลธรรมนะคนมีศีลธรรมเป็นคนที่มีศีลธรรมหรือว่ามนุษยธรรมเนี่ยที่ฮ้องว่าเป็นอริยชนเนี่ยมีธรรมหรือว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังนะอันแรกมีสุจริตทั้ง3มีความประพฤติที่มันประพฤติชอบ3ประการคือกายสุจริต ความสุจริตทางกายทำสิ่งที่ดีที่งามถูกต้องประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตวจีสุจริตขออภัยท่านผู้ฟังความสุจริตทางวาจาพูดสิ่งที่มันถูกต้องดีงามประพฤติชอบด้วยวาจาแล้วก็มโนสุจริตความสุจริตทางจิตใจกึศ
สิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยใจกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถ้าอันกายสุจริตนี้เป็นเรื่องของกรรมอูวจีสุกายสุจริตเป็นเรื่องของการกระทำทางกายขออภัยท่านผู้ฟังวจีสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมอูแล้วก็มโนสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจข้างในทีนี้ประพฤติตามอริยธรรมโดยประพฤติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรมบท10ประการทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างแล้วก็ทางใจ3อย่างนะอันทางกาย3อย่างนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ฟังคือละเว้นการฆ่าการสังหารการบีบคั้นเบียดเบียนมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันอันนี้คือละเว้นการฆ่าละเว้นการแย่งชิงลักขโมยการเอารัดเอาเปรียบเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นนั้นลักขโมยในแง่ไหนอย่างไรก็ขึ้นชื่อว่าลักขโมยอันที่สามละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของหักของหวงของคนอื่นบาคมแห่งจิตใจหรือว่าทำลายลบหลู่เกียรติและวงตระกูลของการแลกกันนะครับประพฤติผิดในกามอันนี้กายกรรม3นะมีเรื่องของการละเว้นการฆ่าละเว้นการแย่งชิงขโมยแล้วก็ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในกามเนาะอันทางวาจามันมีอยู่4ประการอันแรกละเว้นการอู้เท็จขี้จุหลอกลวงกล่าวแต่คำสัตย์บัดจงใจอู้ให้มันผิดจากความเป็นจริงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆละเว้นการอู้ส่อเสียดยุยงสร้างความแตกแยกอู้แต่คำที่มันสมานแล้วก็ส่งเสริมสามัคคีนะงั้นอย่างเต่านะครับเล่าให้ฟังถึงนิทานเรื่องเต่านั้นอยากจะไปต่างเมืองไปจ้านก2ตัวนะนกอินทรีเรา2ตัวจับไม้คนละหัวตัวหนึ่งเป็นสามีตัวหนึ่งเป็นภรรยาจับหัวใต้แล้วเอาเต่าไปตัวให้เต่าครบอยู่ตรงกลางเต่ามันก็คันปากใครอู้ จะยุยงยุแย่ให้มัน2ตัวนี้มันแตกแยกกันนะทั้งที่เพิ่นปลาไปแต่แท้ๆนะท่านผู้ฟังเพิ่นปลาบินขึ้นไปก็เลยอ้าปากจะอู้เมื่ออ้าปากจะอู้ปุ๊บก็ลุดตกลงมาแตกนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่มันนั่นคือละเว้นการอู้หยาบคายท่านผู้ฟังนะอู้หยาบคายอู้แต่กรรมที่มันบ่ดีก็จะต้องอู้แต่มันกรรมที่มันสุภาพนุ่มนวลชวนฟังแล้วก็ละเว้นการอู้เลวไหลเพื่อเจออู้แต่คำจริงมีเหตุมีผลมีประโยชน์ถูกกาลเทศะนี่คือทางกาย4อย่างนะละเว้นการทางวาจา4อย่างขออภัยละเว้นการอู้เท็จละเว้นการอู้ส่อเสียดละเว้นการอู้คำหยาบละเว้นการอู้เลวไหลเพ้อเจ้อบ่เป็นความจริงนะแหมอันหนึ่งคือทางใจ ท่านผู้ฟังทางใจนี่มีอยู่3อย่าง3ประการอันแรก บ่ละโมบบ่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้คิดเฮือคิดเสียสละทำใจให้เผื่อแผ่กว้างขวางอันแรกเลยนะบ่เกิดละโมบเกื้อกูลแบ่งปันเฮ้อนะอันที่สองบ่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียนหรือว่าเพ่งมองในแง่ที่มันจะทำลายตั้งความปรารถนาดีแผ่ไมตรีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันนะบ่คิดมุ่งร้ายทำลายเบียดเบียนอันแรกบ่คิดละโมบ
อันที่สองเนี่ยบ่คิดทำร้ายมุ่งเบียดเบียนอันที่สามมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจในหลักกรรมว่าทำดีมีผลดีทำชั่วมีผลชั่วรู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกแล้วก็ชีวิตมองเห็นความเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนะอันนี้คือทางกายสัมอย่างทำสิบข้อนี้เนี่ยท่านผู้ฟังฮ้องว่ากุศลกรรมบทคือการทำกรรมดีนะทำกรรมดีเป็นรายละเอียดขยายของความสุจริต3ข้อข้างต้นคือข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเป็นกายสุจริตข้อ4ถึงข้อ7นี่เป็นวจีสุจริตข้อ8ถึงข้อ10เนี่ยเป็นมโนสุจริตอันนี้เป็นประพฤติตามอริยธรรมนะด้วยการถือสุจริต3อย่างกายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3ทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของการถือศีลอย่างต่ำเนี่ยมี5ข้อรักความประพฤติ10ข้อตอนต้นนั้นเนี่ยเป็นธรรมจริยาแล้วก็เป็นอารยธรรมที่มันควบครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้คนเจริญขึ้นพร้อมด้วยทั้งกายวาจาแล้วก็จิตใจแต่ผู้ใดยังบ่มั่นคงในอารยธรรมเปิ้นก็สอนว่าผู้นั้นพึงควบคุมตนให้ได้ในทางกายแล้วก็วาจาก่อนเป็นอย่างน้อยด้วยการประพฤติตามหลักของศีล5ที่เป็นส่วนเบื้องต้นของธรรมจริยา10ประการนั้นคือศีล5เนี่ยเป็นเบื้องต้นของธรรมจริยา10ประการคือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าประพฤติปฏิบัติทั้ง10อย่างนี้บ่ได้เตื้อเฮาควรประพฤติปฏิบัติศีล5ก่อนนะศีล5ข้อเนี่ยก็มีเรื่องของการเว้นจากปาณาติบาตละเว้นการฆ่าการสังหารบาปประทุษร้ายต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายเว้นจากอทินทานคือละเว้นการลักขโมยเบียดเบียนแย่งชิงบาปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินละเว้นจากการกระทำกาเมสุมิฉาจารคือละเว้นจากการประพฤติผิดในกามบาปประทุษร้ายต่อของหักของหวงอันเป็นการทำลายเกียรติแล้วก็จิตใจตลอดจนถึงทำวงตระกูลของเขาเนี่ยมันเฮ่อสับสนเฮ่อมัวหมองเว้นจากมุสาวาทละเว้นจากการโอ้เท็จโอ้โกหกหลอกลวงบาปประทุษร้ายเขาหรือว่าทำประโยชน์สูงสุดของเขาด้วยวาจาละเว้นจากสุราเมรัยบ่เสพบ่ดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดนั้นเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมาก่อให้เกิดความเสียหายผิดพลาดเพราะว่าขาดสตินะนี่คือศีล5ถ้าหากว่าเขาทำธรรมจริยา10ประการนั้นบ่ได้ก็ถือว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมสมาชิกในหมู่ของอริยชนทีนี้ท่านผู้ฟัง มันมีเหตุอันหนึ่งนะที่เปิดท้องว่าสมาชิกที่ดีของสังคมคนมีคุณแก่ส่วนรวมถึงวันนี้เราบอกค่อยได้คิดถึงส่วนรวมเราก็คิดถึงเรื่องของส่วนตัวนะตอนนี้เราเอาส่วนรวมพ้องเนาะอันสมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคมมีธรรมหรือว่ามีลักความประพฤติดังต่อไปนี้อันแรกมีพรหมวิหารคือธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐหรือว่าผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางประดุจพรหม4อย่างดังต่อไปนี้อันแรกคือเมตตามีความรักคือความปรารถนาดีมีไมตรีต้องการช่วยเหลือเพื่อผู้คนเนี่ยประสบประโยชน์แล้วก็ความสุขอันนี้คือเมตตาอันที่สองคือกรุณา
คือความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้มันพ้นจากความทุกข์ไฟใจที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ความยากความเดือดร้อนของคนแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือกรุณามุทิตาคือความเบิกบานพอยินดีเมื่อหันคนอื่นอยู่ดีมีสุขก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อหันเขาทำดีทำงามประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็พลอยยินดีนะบันเทิงใจไปตัวพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและสุดท้ายอุเบกขาความมีใจเป็นกลางคือมองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบเสมอมั่นคงเที่ยงตรงดุจตาช่างมองหันการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือว่าผลชั่วสมควรแก่เหตุที่เขาประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยนะท่านผู้ฟังอันนี้คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเมตตากรุณามุทิตา3อย่างนี้เอาไว้ใช้กับคนอื่นส่วนอุเบกขาเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวเก่าประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตวัดร่ำเปิงตะโพธารามนะเปิ้นสอนอย่างนี้คืออุเบกขาเนี่ยเอาไว้ใจตัวเก่าเมื่อถึงคราวที่เปิ้นจะต้องได้รับกรรมก็ปล่อยเปิ้นไปตามกรรมนั้นนะกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามอย่างนี้นะทีนี้แหมันหนึ่งมุทิตาเนี่ยมีน้อยในสังคมไทย มุทิตานี่มีน้อยในสังคมไทยเขาเนี่ยมีความอิจฉาริษยาสูงหันเพื่อนได้ดีได้ดีไม่ค่อยได้นะมันได้ดีกับย้อนลิ้นกันลาดทรายน้ำลายสลักนะกะชอบครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเฉลี่ยกันไปนะกะเนี่ยนะเอาหน้าเอาตาเรามันเลยได้ดีเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นได้ดีหรือว่าเวลาคนอื่นทำความดีเนี่ยเขาจะต้องมุทิตาบ่อยๆแต่ครูบาอาจารย์เปิ้นเฮ้อเทคนิคมาว่าเวลามุทิตาเนี่ยจะต้องอ้าปากกว้างๆอ้าปากกว้างๆยินดีตัวโน่เนี่ยนะมาจ้ะยินดีตัวโน่บ่ควรครบเคี้ยวเวลายินดีมุทิตาดินะยินดีตัวโน่เนาะถ้าครบเคี้ยวเนี่ยมันจะยินดีแล้วมันอิจฉาเปิ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นปู่พังนี่คือคนมีคุณแก่ส่วนรวมจะต้องมีธรรมะที่ห้องว่าพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความภักมีความสงสารมีความเบิกบานพอยินดีแล้วก็มีใจเป็นกลางนะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์คือเมื่อมีคุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานจิตใจอย่างนี้แล้วก็เพิ่งแสดงออกภายนอกตามลักธรรมลักของความประพฤติดังต่อไปนี้การบำเพ็ญสาบำเพ็ญการสงเคราะห์คือปฏิบัติตามลักการสงเคราะห์หรือว่าทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนแล้วก็ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีตีฮ้องว่าสังคหวัตถุ4นะเพราะว่าจะเป็นตาลนะฮื้อปันคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทุนหรือว่าทรัพย์สินเงินทองสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ศิลปวิทยาอันนี้คือตามปิยวาจาคืออู้ยังฮักกันคือกล่าวคำสุภาพกล่าวคำไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มีเหตุผลเป็นฐานชักจูงในทางที่มันดีมันงามหรือว่าคำแสดงความเห็นอกหันใจกำลังใจหูจักอู้ฮือเกิดความเข้าใจกันดีเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดไมตรีทำให้
ฮักใคร่นับถือแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คือปิยวาจานะเห็นมั้ยนั่นคืออัตตาจริยาทำประโยชน์แก่เขา ขออภัยท่านผู้ฟังคือช่วยเหลือด้วยกายด้วยแรงกายแล้วขนควายเลี้ยวช่วยเหลือกิจการต่างๆบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทั้งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือปรับปรุงส่งเสริมด้านจริยธรรมนี่คืออัตตาจริยาท้ายที่สุดคือสมานตตานะเอาตัวเข้าสมานคือทำตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลายมาเอาเปรียบแล้วก็เสมอในสุขในสุขในทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันพูดสั้นๆว่าช่วยด้วยทุนด้วยของหรือว่าความรู้ช่วยด้วยถ้อยคำช่วยด้วยกำลังงานแล้วก็ช่วยด้วยกันเผชิญแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้คืออบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมนะอันท่านผู้ฟังวันนี้นะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องหลายเรื่องเลยทีเดียวมาถึงเรื่องของงานคนผู้ร่วมผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของชุมชนสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคนผู้เป็นส่วนรวมที่ดีของชุมชนเนี่ยซึ่งจะช่วยให้หมู่ชนอยู่ร่วมกันด้วยดีมีธรรมก็คือรักความประพฤติดังต่อไปนี้อันแรกเปิ่งตัวเก่าได้นะเปิ่งตัวเก่าได้คือทำตัวเก่าเนี่ยให้เป็นที่เปิ่งของตัวเก่าได้พร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเก่าบ่ทำตัวให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระทวงหมู่คณะหรือว่าหมู่ญาติด้วยการประพฤติธรรมสำรับที่พึงแก่ตัวเก่าฮ้องว่านาถกัลยาณธรรม10ประการอันแรกคือศีลประพฤติดีมีวินัยคือดำเนินชีวิตโดยสุจริตทั้งทางกายทางวาจามีวินัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพอันที่สองพาหุสัจจะคือศึกได้ศึกษาสดับมามากคือศึกษาเล่าเรียนสดับทับฟังมากอันใดเป็นสายวิชาของตัวเก่าคือตนศึกษาศิลปะวิทยาใดก็ศึกษาให้มันช่ำชองมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งรู้ชัดเจนแล้วก็ใจได้จริงอันที่สามคือกัลยาณมิตรตาหูจักคบคนดีคือมีกัลยาณมิตรหูจักเลือกเสวนาเข้าหาที่ปรึกษาหรือว่าผู้แนะนำสั่งสอนที่มันดีเลือกสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วก็ถือเยี่ยงอย่างสิ่งแวดล้อมต่างสังคมที่มันดีซึ่งจะทำให้ชีวิตนั้นเจริญงอกงามนะแต่มันนั่นคือโสวจัตตาเป็นคนที่อู้กันง่ายคือบ่ดื้อรั้นกระด้างหูจักรับฟังเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาปรับปรุงตัวเก่าแห่มันนั่นคือกิงกรณียะเสกิงกรณีเยสุทักขตากิงกรณีเยสุทักขตาคนควายคิดของหมู่คือเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระแล้วก็คิดการของชนรวมหมู่คณะญาติเพื่อนพ้องแล้วก็ของชุมชนหูจักใจปัญญาไตรตรองหาวิธีการดำเนินชีวิตที่มันเหมาะสมทำได้จัดได้ให้มันสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีแล้วก็ธรรมกามตาอันนี้คือเป็นผู้ใคร่ในธรรมคือฮักธรรมชอบศึกษาค้นคว้าสอบถามความหูความหาความจริงหูจักกู้หูจักขับฟังสร้างความรู้สึกสนิทสนมลม
สนิทสนมชวนให้คนอื่นเนี่ยอยากเข้ามาปรึกษาแล้วก็ร่วมสนทนาแห่มันนั่นคือวิริยารัมพิทะนะวิริยารัมพิภะคือมีความเพียรขยันคือขยันมั่นเพียรความพยายามหลีกละความชั่วประกอบความดีบากบั่นก้าวหน้าบ่ย่อท้อบ่ละเลยทิ้งทอดธุระหน้าที่แห่มันนั่นคือสันตุถีมีสันโดษโอ้พอดีคือยินดีพึงพอใจแต่ในลาภผลงานและก็ผลสำเร็จต่างๆที่ตนสร้างหรือว่าแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรความพยายามของตัวเก่าโดยทางชอบธรรมแล้วก็บำมัวเมาหันแก่ความสุขทางวัตถุแห่มันนึ่งคือสติคือมีสติมั่นคงคือหูจักกำหนดจดจำและรึกการที่ทำคำที่อู้กิจที่มันทำแล้วแล้วก็ที่จะต้องทำต่อไปแห่งจะทำอย่างก็รอบคอบหูจักระงับจับยั้งชั่งใจบ่ผีพรามบ่เลินเล่อบ่เลื่อนลอยบ่ประมาทบ่ยอมถลำลงในทางที่มันผิดบ่ปล่อยปะละเลยทิ้งโอกาสสำหรับความดีความงามอันสุดท้ายคือปัญญามีปัญญาเหนืออารมณ์คือมีปัญญาอย่างหูเหตุผลหูดีหูชั่วหูคุณหูโทษประโยชน์บ่ใช่ประโยชน์มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหูจักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจที่มันเป็นอิสระทำการต่างๆด้วยความคิดแล้วก็มีวิจารณญาณอันนี้คือธรรมะที่ห้องหวานนาถกรณธรรม10ประการนะบอกว่าจะเป็นศีลประพฤติดีมีวินัยบอกว่าจะเป็นพาหุสัจจะคือศึกษาสดับทับฟังมานัก บอกว่าจะเป็นกัลยาณมิตรตาคือรู้จักคบคนดีนะโสวจัสตาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะกิงกัลณีเยสุทักขตาคนควายกิจของโมของคณะนะธรรมกามตาเป็นผู้ใคร่ในธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่มันทำให้เราใคร่เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะถ้าเราบ่ใคร่ธรรมนี่บ่เป็นประโยชน์ธรรมะที่มันติดตรึงอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดประโยชน์นะแต่มันนึงคือวิริยารัมภะคือมีความขยันมั่นเพียรแต่มันนึงคือสันตุถีคือหัวจักสันโดษหัวจักพอดีแล้วก็มีสติแต่มันนึงคือมีปัญญาอันสุดท้ายท่านผู้ฟังก่อนที่จะทบทวนแล้วก็เปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาเราอู่เราเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงทำคิดความเห็นกันก็คืออยู่ร่วมในหมู่ด้วยดีคือในด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นเปื้อนร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชนตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัวเราก็พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันที่เปิ้นฮ้องว่าสารานิยธรรมธรรมเป็นเหตุระลึกถึงกันอยู่ประมาณสัก6ประการนะสารานิยธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้มันระลึกนึกถึงกันอยู่ประมาณ6ประการอันแรกคือเมตตากายกรรมคือทำดีต่อกันด้วยเมตตาคือแสดงไมตรีความหวังดีความดีต่อเพื่อนร่วมงานร่วมกิจการร่วมสุขร่วมชุมชนด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆโดยเต็มใจแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอันนี้คือเมตตากายกรรมนะแต่มันนั่นคือเมตตาวจีกรรมคืออู้ต่อกันด้วยเมตตาคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สั่งสอนหรือมาแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพ
แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังแต่มันนั่นคือเมตตามโนกรรมคิดต่อกันด้วยเมตตาคือตั้งจิตปรารถนาดีก็ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีตามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันนะแต่มันนั่นคือสาธารณโภคีได้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้คือแบ่งปันลาภผลที่ได้โดยได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยแม้เป็นของเล็กของน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วถึงกันแห่มันนั่นคือศีลสมัตตาศีลสามัญญาตาท่านผู้ฟังศีลสามัญญาตานี่คือประพฤติดีเหมือนเขาคือมีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมบ่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือว่าเสื่อมเสียแก่หมู่คณะท้ายที่สุดคือทิฏฐิสามัญญาตาคือปรับความคิดเห็นให้มันเข้ากันได้เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความหันชอบร่วมกันข้อตกลงร่วมกันได้ในหลักการสําคัญยึดถืออุดมคติรักแห่งความดีความงามแล้วก็จุดหมายสูงสุดนี่เป็นอันเดียวกันนะอันนี้เป็นธรรมะในวันนี้ท่านผู้ฟังที่เอามาอู้มาเอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันนะก่อนจะทบทวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็แนะนำรายการก่อนสำหรับผู้ที่เปิดฟังมาใหม่ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารนะมีทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4:00 นไปจนถึง 7:00 นแม่เจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทางวัดฝ่ายหินแล้วสักกำหนึ่งในวันนี้หรือว่า2วันนี้จะเอาลง Facebook ของอาตมาภาพนะบันทึกเสียงไว้เอาไปปรับเป็นไฟล์เสียงลงใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยลงใน YouTube ของพระสาธิตธีระปัญโยลงในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะฮะอันวันนี้พูดถึงเรื่องของคนผู้ประเสริฐนะคนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐสมาชิกในสังกัดมนุษยชาตินะบอกว่าจะเป็นนั้นกัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรนะศีลสัมปทามีศีลเนื้อมันถึงพร้อมฉันทะสัมปทาทำฉันทะเอามันถึงพร้อมอัตตะสัมปทาทำตัวเก่าให้มันถึงพร้อมทิฏฐิสัมปทาทำทิฏฐิให้มันถึงพร้อมอัปปมาทสัมปทาทำความบัพปมาท